กำลังใจเพื่อการดำเนินชีวิตเอพิโซดที่11เราจะเป็นเช่นดวงอาทิตย์ได้อย่างไรครับไม่มีเคล็ดลับอะไรที่เป็นพิเศษแค่สวดนำเมียวโฮเรงเยเคียวทุกวันตามจังหวะก้าวเดินของคุณเองแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ได้หากคุณสวดนำเมียวโฮเรงเยเคียวแล้วดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มโผล่ขึ้นในชีวิตของคุณอย่างเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวันเช่นเดียวกับที่คุณแม่ของคุณเตรียมอาหารไว้ให้ในแต่ละวันคุณต้องมีจิตใจที่จะสู้ต่อไปตั้งใจเล่าเรียนและไปโรงเรียนทุกวันให้ได้จากจุดนี้เราสามารถเรียนรู้บางสิ่งที่สำคัญได้หากคุณละทิ้งสิ่งที่คุณต้องทำแล้วคุณจะเป็นคนที่พ่ายแพ้ดังนั้นคุณต้องไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวันวันที่ฟ้ามืดครึ้มวันที่มีพายุฤดูหนาวหรือฤดูร้อนดวงอาทิตย์จะส่องแสงอยู่เสมอนี่คือกฎของจักรวาลไม่มีใครปฏิเสธความจริงนั้นได้เราต้องดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างเต็มเปี่ยมให้ถึงที่สุดเช่นกันการทำเช่นนั้นเป็นเรื่องที่มีความหมายชัยชนะจะเป็นของผู้ที่ภาคเพียรอย่างเหนียวแน่นในความพยายามเช่นนี้สื่อออนไลน์ฝ่ายผู้ใหญ่ชายสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย